สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับแซนสกายคาร์บอนครับเป็นไฟฉายรุ่นแรกๆที่ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับซึ่งก็มีความจุมากถึง 15,000 มิลลิแอมป์ทำให้สามารถทำรันไทม์ระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนได้ถึง4ชั่วโมงโดยที่ระดับแสงไม่ลดลงหรือแสงไม่ดับเลยนะครับสว่างสุด 2,000 ลูเมนครับส่องไกลสุด450เมตรจากหลอด Luminous SST 20ซึ่งให้มาถึง4หลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันครับผมโอเคครับไปลุยกันครับเรามาถือเดินกันบ้างนะครับนี่คือ Sun Sky Carbon ผมจะเปิดไปที่แสงระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนเลยนะครับไม่ต้องประหยัดแล้วเพราะว่ารันไทม์ของเขาค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะครับโอเคนี่คือแสง 2,000 ลูเมนที่เราเห็นนะครับผมจะพาทุกคนเดินถ้าผมเอาไฟลงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ยกไฟขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาถือเดินด้วยกันครับค่อนข้างจะมืดสนิทแล้วก็รกนิดหน่อยนะครับในทางเดินตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างหน้าจะเป็นบริเวณสวนยางพารานะโลเคชั่นก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับแสงที่ได้แสงตรงกลางพุ่งมากนะครับแล้วก็เป็นสปอตวงกลมชัดเจนตรงนี้ผมจะหมุนให้ดูผมมองเห็นยังไงทุกคนจะเห็นแบบนั้นเลยนะสำหรับการถือเดินนะครับนี่คือแสงที่ได้ถ้าเอาแสงลงบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับมีเสียงกบเสียงเขียดโอเคครับผมจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งจากนั้นเราจะเดินไปตรงนี้นะครับผมจะถือแบบนี้นะครับยกขึ้นสูงกว่ากว้างนิดนึงคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวแซนสกายคาร์บอนกันบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวราคาก่อนนะครับราคาที่จำหน่ายในประเทศไทยโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่ 3,400 บาทจากร้าน Emergency Gear Backpack นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้คราวนี้มาดูกล่องกันบ้างนะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นรูปไฟฉายเด่นๆเลยนะครับเป็นสีดำแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งครับเขาจะบอกสเปคครับ 2,000 ลูเมนครับค่าความสว่างสูงสุดแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับ38121ความจุอยู่ที่ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับฟังไม่ผิด 15,000 มิลลิแอมป์แล้วก็กันน้ำที่ IP68 ครับลงน้ำได้ลึก2เมตรกันกระแทกการตกจากที่สูงอยู่ที่1เมตรนะครับโอเคครับกล่องขนาดใหญ่แบบนี้เรามาดูกันว่าข้างในนั้นเขาให้อะไรมาบ้างครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางแซนสกายใส่มาในกล่องนะครับมีตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่ครับสายชาร์จ USB Type-C นะครับตัวโอลิงสำรองให้มา2เส้นครับมีป้ายแท็กเล็กๆติดมาให้ด้วยนะครับมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีสายคล้องมือด้วยครบจบพร้อมที่จะไปทดสอบกันเลยครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของตัวไฟฉายแซนสกายคาร์บอนกันก่อนนะครับเริ่มจากตรงบริเวณหัวไฟฉายนะครับเขาจะมีหลอด LED 4หลอดนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะมาที่ด้านข้างครับหัวไฟฉายเขาจะพิมพ์ลายแซนสกายนะครับเป็นชื่อแบรนด์ถัดลงมาจะเป็นไฟสถานะ5หลอดนะครับแล้วก็สวิตช์ซึ่งตรงนี้เป็นโลหะไล่ลงมาอีกนิดนึงจะเป็นชื่อรุ่นครับคาร์บอนจากนั้นก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับซึ่งบอดี้ของเขานั้นจะทำเป็นลายนะเพื่อป้องกันการลื่นนะครับตัวไฟฉายค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเวลาจับนี่กระชับแล้วก็เต็มมือดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูประมาณนี้นะครับคราวนี้ไล่มาที่ท้ายไฟฉายครับเราจะเจอ
รู2รูนะครับตรงนี้เอาไว้ร้อยกับสายคล้องมือนะครับที่แถมมาในกล่องเลยส่วนท้ายไฟฉายจริงๆก็คือเขาจะเป็นผิวเรียบๆนะครับเรียบจนสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับคราวนี้ผมจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งเร็วๆนะจากด้านหน้านะครับหมุนไปเรื่อยๆก็ตรงด้านหลังครับเราจะเจอกับพอร์ตชาร์จ USB Type-C นะครับมีตัวจุกยางปิดไว้ป้องกันการเข้าป้องกันน้ำเข้านะครับโอเคผมจะปิดไว้ก่อนค่อยมาดูรายละเอียดนะตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับแล้วก็เคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดซ์เพราะฉะนั้นในเรื่องของความคงทนความแข็งแกร่งนั้นหายห่วงครับใช้วัสดุเกรดอากาศยานครับผมโอเคครับคราวนี้เราจะมาดูหลอดไฟของเขาบ้างตัวแซนสกายคาร์บอนนะครับเขาใช้หลอด Luminous SST 20จำนวน4หลอดซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่2000ลูเมนระยะส่องไกล450เมตรแล้วก็แสงของเขาอยู่ที่ 6,500 เคลวินนะครับผมจะเปิดให้ดูตัวอย่างแสงระดับเทอร์โบครับก็จะเป็นประมาณนี้แสงจ้ามากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบแสงกันอีกทีหนึ่งนะนี่ครับให้ดูบอดี้คราวนี้พอเราไล่ขึ้นมานะครับจากตัวหัวไฟฉายเราจะเจอสวิตช์ซึ่งตรงสวิตช์นี้เขาจะมีไฟสถานะ5หลอด5ดวงนะครับเวลากดเขาจะติดไฟสถานะขึ้นมาจะเป็นสีเขียวนะครับมองเห็นไหมนี่ครับจะเป็นสีเขียวถ้าเราใช้งานจนแบตใกล้จะหมดนะครับสวิตช์สีเขียวตรงนี้เขาจะขึ้นไฟสีแดงเป็นการเตือนว่าต้องเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับผมปิดไปก่อนแล้วก็เปิดให้ดูใหม่นะมันจะได้ชัดๆนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนี่คือหน้าตาของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับความจุอยู่ที่ 15,000 มิลลิแอมป์แค่เห็นความจุนี้ก็ตกใจแล้วครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่น38121นะครับ 3.2 โวลต์แล้วก็48วัตต์ตรงนี้เขาบอกชัดเจนครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับโอเคให้ดูขั้วบวกขั้วลบนะครับจากนั้นเรามาดูคุณสมบัติของเขานะแบตเตอรี่ประเภทนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงทนต่อความร้อนสูงนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนมากในขณะใช้งานนะครับทำให้อายุการใช้งานค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับโดยการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทำให้เจ้าตัวคาร์บอนไซส์สกายคาร์บอนตัวนี้นะครับสามารถทำรันไทม์ในระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนได้ถึง4ชั่วโมงนะครับและไฮไลท์ก็คือในขณะที่เปิดแสงเทอร์โบ4ชั่วโมงนั้นแสงจะไม่ดอบนะครับจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวภาคสนามเราจะไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะส่วนแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงนะครับโดยพอร์ตชาร์จ USB Type-C ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะครับผมจะทำการชาร์จตัวแบตเตอรี่ให้ดูนะครับก็แค่เปิดฝาจุกขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้เขามีพอร์ต USB Type-C ตรงด้านหลังนะครับจุดเดียวเป็นทั้ง input และ output นะครับ input ที่25วัตต์ครับส่วน output นั้นอยู่ที่ 22.5 วัตต์ผมจะซองเสียบชาร์จให้ดูเลยนะครับจากนั้นครับในขณะที่ชาร์จเขาจะขึ้นสถานะนะครับมองเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะโอเคน่าจะชัดนะครับไฟสถานะเขาจะขึ้นกระพริบนะครับถ้าเต็มก็คือเขาจะติดสีเขียวตลอดนะครับจะไม่กระพริบตอนนี้เขากระพริบอยู่นะนิดนึงพูดถึงตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับผมก็จะทำการเปรียบเทียบเจ้าตัว38121นะครับให้ดูกับตัว21700ให้ดูขนาดนะครับนี่คือขนาดของเขาทั้งคู่นะครับให้ดูขั้วบวกครับแล้วก็ดูขั้วลบจากนั้นดูขนาดแบบชัดๆอีกทีหนึ่งขนาดนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยนะครับเมื่อกี้มันไฟสะท้อนนะครับตรงนี้น่าจะชัดเจนนะโอเคมาดูขนาดของเจ้าตัวคาร์บอนกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายนะครับตรงบริเวณจุดนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับจากนั้นมาดูตัวบอดี้ครับตัวบอดี้ของเขาจุดนี้นะครับก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 44.8 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่184มิลลิเมตรนะครับผมให้ดูขนาดเต็มๆในฝ่ามือผมนะเป็นไฟฉายขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะขนาด
ในฝ่ามือผมจากนั้นทดลองจับถือให้ดูครับเต็มไม้เต็มมือดีมากๆนะครับในการใช้งานมาดูน้ำหนักกันบ้างนะครับตัวไฟฉายเปล่าๆนะครับไม่รวมแบตเตอรี่น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่282กรัมส่วนตัวแบตเตอรี่ครับหนักกว่าตัวไฟฉายอีกนะครับ346กรัมรวมตัวไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่แล้วนะครับน้ำหนักรวมจะอยู่ที่628กรัมก็มากกว่า5ขีดครึ่งกิโลนะครับมากกว่าครึ่งกิโล628กรัมหรือ6ขีดกว่าๆผมลองจับถือในมือให้ดูอีกทีนึงเป็นไฟฉายที่ขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเข้ามือดีมากๆจับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดถ้าจับแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้อีกมือนึงในการเปิดสวิตช์นะครับหรือจะประมาณนี้โอเคครับคราวนี้เรามาดูการกันน้ำกันบ้างนะครับทางแซนสกายใส่ค่ามาตรฐานการกันน้ำของตัวคาร์บอนมาที่ IP68 ซึ่งสามารถลงน้ำได้ลึกถึง2เมตรนะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเขาจะมีพอร์ตตรงนี้นะครับพอร์ต USB Type-C ด้านหลังซึ่งมีจุกพลาสติกซิลิโคนปิดไว้นะครับก่อนจะลุยน้ำลงน้ำลุยฝนนะครับแนะนำว่าให้เช็คให้ดีก่อนเรื่องของพอร์ตนะครับปิดให้แน่นให้สนิทจากนั้นก็พร้อมลุยครับอีกจุดนึงที่เป็นรอยต่อของตัวไฟฉายนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่หรือเปลี่ยนแบตนะครับขันให้แน่นจากนั้นก็พร้อมลุยนะครับส่วนมาตรฐานการกันกระแทกนะครับจะอยู่ที่1เมตรตัวไฟฉายค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าก็ทนการกันกระแทกจากที่สูงได้ที่1เมตรสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าในการใช้งานผมอยากให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวไฟฉายเขาหนักนะครับถ้าตกกระแทกอาจจะเป็นรอยหรืออาจจะมีรอยบุบอะไรพวกนี้ได้นะก็ใช้ด้วยความระมัดระวังครับมาดูฟังก์ชัน power bank ของเจ้าตัว Sensky Carbon กันบ้างนะครับที่พอร์ตชาร์จด้านหลังเป็น USB Type-C นะเป็นทั้ง input แล้วก็ output นะครับ output สูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 22.5 วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ซัพพอร์ตตัว PPS นะครับ PPS ก็คือprogrammable power supply นะครับนั่นก็คือเขาจะดีเทคตัวอุปกรณ์ที่มาใช้ตัว power bank ตัวนี้นะครับว่ากระแสเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่แล้วเขาก็จะปรับให้มันเข้ากันได้โดยที่อุปกรณ์ไม่เสียหายนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ตัว power bank กับตัวมือถือนะซึ่งผมใช้มือถือ Samsung นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวมือถือ Samsung นะครับมาชาร์จเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะตัวนี้นะครับซัพพอร์ตFast Charge ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของตัว Samsung นะครับใช้ Fast Charge รวมไปถึงตัว Quick Charge 2.0 แล้วก็ 3.0 นะพวก Huawei หรือ Oppo Vivo นะครับก็จะใช้ตัว Quick Charge หรือถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้แต่ Samsung ซึ่งเป็น Fast Charge นะครับรวมไปถึงตัว Power Delivery 3.1 นะครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับสำหรับตัว Fast Charge ตัว Samsungโอเคครับผมใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาด้วยเลยผมจะลองเสียบเข้าไปให้ดูนะครับเขาขึ้นการชาร์จด่วนนะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะมันค่อนข้างที่จะสะท้อนแสงนะครับผมถอดออกแล้วก็เสียบเข้าใหม่ปึ๊บโอเคครับขึ้นชาร์จด่วนชัดเจนนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนี่ก็คือฟังก์ชัน power bank ของเจ้าตัว Sensky Carbon ครับและด้วยตัวไฟฉายค่อนข้างใหญ่นะครับผมจับให้ดูแบบนี้นะครับเต็มไม้เต็มมือดีมากๆกลัวทุกคนจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยเอาวัตถุที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับขนาดเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือไฟแช็กมาเปรียบเทียบให้ดูครับดูขนาดให้เห็นเลยเห็นขนาดชัดๆนะครับนี่คือไฟแช็กนี่คือตัวเซนสกายคาร์บอนขนาดใหญ่มากนะครับโอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบขนาดให้เห็นภาพคราวนี้มาดูระบบสวิตช์กันบ้างนะครับผมจะให้ทุกคนดูนี่ก่อนนะครับนี่คือเวลา 15.06 นะครับก็คือบ่าย 3:06 นาทีแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้เหมือนพายุจะเข้าไม่รู้ผมจะรีวิวเสร็จหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูระบบสวิตช์ของเขานะผมจะเริ่มจากการเปิดปิดนะครับเขามีสวิตช์ตรงจุดเดียวที่ตรงบริเวณคอไฟฉายครับกด1ครั้งเพื่อเปิดนะครับเขาจะจำลำแสงสุดท้ายกดอีก1ครั้งเพื่อปิดนะครับคราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงผมกดเปิดก่อนจากนั้นต้องการเปลี่ยนระดับแสงครับกดค้างครับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮเขาจะวนไปเรื่อยๆนะต้องการแสงไหนก็ปล่อยครับ
จากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดคราวนี้แสงระดับเทอร์โมนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดอยู่นะดับเบิลคลิกครับ2ครั้ง1 2ติดที่แสงเทอร์โบทันทีนะครับจากนั้นผมปิดไปก่อนไม่ว่าไฟฉายจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับทิปเปิลคลิกคลิกเร็วๆ3ครั้งเขาจะเข้าสู่โหมดสโตรบ1 2 3แสงสโตรบหรือแสงกระพริบนะครับกดทิปเปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆอีก3ครั้งเป็น SOS นะครับ1 2 3นี่ครับ SOS เขาก็จะกระพริบเป็นจังหวะนะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับการล็อกสวิตช์นะครับกดสวิตช์เร็วๆติดกัน4ครั้งนะครับเขาจะทำการล็อกทันทีโดยไฟฉายจะตอบสนองโดยการกระพริบไฟ2ครั้งนะครับผมจะกดให้ดู1 2 3 4นี่ครับไฟฉายกระพริบ2ครั้งบอกว่าเขาล็อกแล้วนะครับคราวนี้ผมเปิดสวิตช์ไม่ติดนะครับกระพริบแต่ว่าไม่ติดนี่คือบอกว่าไฟฉายล็อกอยู่นะการปลดล็อกสวิตช์ก็ใช้วิธีการเดียวกันเหมือนกับการล็อกสวิตช์นะครับนั่นก็คือคลิกเร็วๆ4ครั้ง1 2 3 4ไฟฉายกระพริบ2ครั้งแล้วก็ติดขึ้นมาครับจากนั้นก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยเรียกเทอร์โบก็ได้เรียกสโตรบก็ได้1 2 3โอเคครับสำหรับระบบสวิตช์ตอนนี้ผมอาจจะต้องเก็บของเก็บกองก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่าย3นิดๆ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเวลาใหม่เดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนี่ครับบ่าย3 8นาที 15.08 นะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เปิดไฟหัวกล้องนะมืดสนิทเลยครับโอ้โหเหมือนตอนกลางคืนหลอนเลยนะครับโอเคเราเก็บกองกันก่อนนะเดี๋ยวฝนตกครับครับทุกคนตอนนี้ก็รีวิวยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่คือกลางวันแสกๆเลยนะแต่ว่ามืดมากๆนะครับผมต้องเข้ามาหลบในรถนะงั้นเราก็เล่นไฟกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างที่จะเหมาะกับการทดสอบไฟฉายอยู่เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแสงกันดูนี่ครับทดสอบแสงท่ามกลางสายฝนโอ้ผมนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเปียกหมดแล้วแหละโอเคครับผมจะเริ่มไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี่คือแสงอีโคครับขนาดแสงอีโคก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับจากนั้นผมจะไปที่โลแสงโลครับสว่างขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นนะครับคราวนี้ไปที่มีเดียมครับมีเดียมสว่างขึ้นตรงกลางเข้มขึ้นครับสปิลก็กว้างขึ้นแล้วก็ระยะทางไปได้ไกลน่าจะไปถึงต้นมะพร้าวแล้วนะครับสำหรับมีเดียมมาดูกันที่ระดับไฮครับระดับไฮสว่างตรงกลางสว่างชัดเจนแล้วก็ตัวสปิลกว้างขึ้นชัดเจนนะครับระยะไกลสายข้างๆเห็นรายละเอียดเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับระยะระดับไฮต้นมะพร้าวถึงแบบชิวๆนะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบ 2,000 ลูเมนถ้าผมเอาไฟลงแล้วก็ยกเทอร์โบขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ระยะกลางครับแล้วก็ระยะไกลที่ต้นมะพร้าวสว่างแล้วก็ชัดเจน2,000 ลูเมนนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาโอเคครับสำหรับการไล่ระดับแสงส่องต้นมะพร้าวค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับไม่ต้องลุ้นเลยถึงแน่นอนระยะไม่น่าจะเกิน100เมตรนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมน450เมตรแสงระดับนี้จะไม่ดรอปนะครับลากยาวได้ถึง4ชั่วโมง
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะทำการทดสอบกันแบบถือเดินยาวๆเลยโอเคครับแสงก่อนเปิดไฟฉายนะครับสภาพแสงจากนั้นเราถือเดินกันที่เทอร์โบเลยโอเคครับลุยสภาพถนนค่อนข้างที่จะเละนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆผมจะถือขึ้นสูงนิดนึงนะครับมุมมันจะได้กว้างๆมันจะได้เห็นลักษณะแสงของเขานี่ครับมีสายฝนโปรยปลายลงมาผมถือเดินที่เทอร์โบไปเลยนะครับ 2,000 ลูเมน 4 ชั่วโมงเหลือๆแน่นอนแล้วก็จะได้ทดสอบเรื่องของความร้อนของเขาด้วยนะส่องไปไกลสุดทางครับลำแสงพุ่งดีมากๆแล้วก็สปิลของเขาก็โอเคเลยตรงข้างทางตรงนี้เป็นบริเวณสวนยางพารานะครับมีพื้นที่ให้ส่องน่าสนใจผมก็เลยลองส่องดูนี่ครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะข้างหลังครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อน่าจะสังเกตเห็นสายฝนนะครับอาจจะเดินนานเหมือนที่ตั้งใจไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะครับตัวกล้องของผมไม่กันน้ำนะเป็น Osmo Pocket 3นะครับลองถือแบบส่องไปตรงๆนะครับดูความพุ่งของเขาก็สุดทางที่แสงไปได้นะครับโอเคเลยขึ้นข้างบนลักษณะแสงก็จะเป็นประมาณนี้ครับถือในลักษณะสูงแบบนี้ก็จะเห็นทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มีสปอตสปิลนะครับตรงนี้ตรงเป็นตรงบริเวณสวนยางพาราผมว่าเราเดินกลับก่อนดีกว่านะครับจะได้ขึ้นรถทันนะโอเคสภาพแสงน่าจะโอเคอยู่นะครับตอนนี้เกือบ3นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจับหัวไฟฉายให้ดูความร้อนต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยนะครับตอนนี้ผมจับหัวไฟฉายเลยนะประมาณนี้ครับถือว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตทำมาได้ค่อนข้างดีเลยไม่มีความร้อนเลยนะครับ3นาทีโอเคเราชมแสงกันต่อครับในเรื่องของรันไทม์แล้วก็ตัวความร้อนไม่น่ามีปัญหาแล้วครับผมเทสให้แล้วผมใช้งานมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับเดินลุยโคลนค่อนข้างเยอะ